อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่5เดี๋ยวเราจะไปที่อะไรนะหัวชาญเคลียร์ทีฟใช่แล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันแถวๆนั้นแต่วันนี้เราจะเรียกอูเบอร์ไปมันมีโค้ดฟรีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาไทเปแฟนเขาอยากกินอะไรครับจะกินบุญพันกินได้ปะมันน่าจะใช้บัตรได้แล้วเขาว่าไม่แน่ใจเราอยู่ตลาดปลานะครับเดี๋ยวเราจะช้อปปิ้งมื้อเที่ยงกันเด็ดโกดแล้วเราก็ออกมาจากร้านมันโดนไปทั้งหมด 2,000 ยังภาคดิเขาข้างตายเอาที่อยู่นะเราก็ข้าวเที่ยงของเรากันมือนี้น่าจะแพงที่สุดแล้วแหละนะครับเรามาถึงไทเป101เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นเราอยู่ที่หมู่บ้านอะไรทักอย่างอยู่ข้างหลังต้นไม้บักข้างหลังก็จะเป็นวิวตึกไทเป101ป่ะเราถ่ายรูปนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเหลาเหอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง科技的光影将城市打造成一个充满活力与动感的空间，彰显科技与人类文明的交融，为城市带来了独特的魅力与活力。The next show is Future City. The future of highly developed urban areas with technology shapes the landscape of the future city. The interplay of technological lights and shadows transforms the city into a vibrant and dynamic space, showcasing the integration of technology with civilization.bringing forth a unique charm and vitality to the urban environment. เกาหลีมันมีแค่
ไฟคืนนะครับตลาดเหลาเหอเดี๋ยวเราเข้าไปเดินข้างในกันต่อคิวรอซาลาเปาร้านดังร้านแรกที่อยู่ตรงตลาดเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะอร่อยจริงไหมเดินต่อมาครับร้านถัดไปข้าวโพดย่างมาครับอันนี้เป็นเมนูของหวานประจำวันทาโร่ทาโร่บอลบิงซู75เท่ากับข้าวโพดลองดูครับวันสุดท้ายแล้วจะได้กลับบ้านไหนกดซื้อใหม่ไหมมาดีกันนะโบน่ารักอ่ะป่ะเราเช็คเอาท์แล้วตอนนี้11โมงฝากกระเป๋าไว้เดี๋ยวเราจะไปกินหม่าล่านะแล้วก็เดี๋ยวจะเที่ยวแถวๆตรงบริเวณโรงแรมนี่แหละก่อนที่จะไปเช็คอินที่สถานีรถไฟไปเดี๋ยวเราไปกินร้านหม่าล่าครับถึงแล้วนิวหม่าล่าฮอตพอตพัดชั้น5
ขึ้นบันไดไวโรดชั้น5ฮะบรรยากาศในร้านก็จะมีอันนี้เป็นโซนน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มโอ้มีไอศกรีมโมเมนต์ปีกฮาเกนดาร์ก็มานะครับฮาเกนดาร์อันนี้คือมีไวน์มีไวน์ด้วยมีน้ำอัดลมโคแฟนตาสไปเบียร์ไฮนิเกนชาไมโลแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ยอดน่ากินเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันไม่หอยเป็นน้ำซุปอะไรไม่รู้น่าจะเป็นซุปไก่หรืออะไรอย่างอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราเดินเล่นถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปวัดตงซานกันวันสุดท้ายของเราในไทเปถึงแล้ววัดตงซานอันนี้อยู่ข้างหน้าวัดเดี๋ยวเรารอเข้าไปในวัดกันบรรยากาศภายในวัดหลงซานนะครับก็มีน้ำตกแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในทำใช่เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของไต้หวันไหว้พระทำบุญแอคทีเวทเครื่องรางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิหารเจียงไคเช็คกันต่อปะออกเดินทางกันต่อแล้วเราก็มาถึงวิหารเจียงไคเช็คปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันน่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงที่นี่เฮ้ยมันเป็นแบบอนุสรณ์มีพิพิธภัณฑ์อะปะเข้าไปเดินกันนี่ครับรูปปั้นของท่านเจียงไคเช็กตรงข้ามก็จะเป็นวิวสวนที่อยู่ด้านหน้าเรามาถ่ายรูปด้านหน้ากันนะครับขอเจียงไคเช็กใหญ่โตสมคำล่ำลือก็น่าจะเป็นที่เที่ยวสุดท้ายของเราในวันนี้ก่อนจะไปช้อปปิ้งป๊อปมาร์ทก็ได้ขอเป็นที่เที่ยวนะเราแวะป๊อปมาร์ทหลายรอบแล้วตั้งแต่มา3รอบแล้วหลายรอบหลายที่2ที่เองแต่3รอบก็นี่ไงที่ที่3ที่ที่4ไอ้ที่ที่3รอบที่10จะได้อะไรมั้ยนะเราเตรียมตัวทางกับประเทศไทยกันเซ็งเป็ดก็นี่อากาศดีใช่ฝนเอ้ยแบบลมเย็นนิดๆแต่ก็ยังไม่ตกก็ถือว่าดีดีกว่าแดดลมเย็นสุดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป๊อปมาจะมีอะไรให้เราช็อปต่อไหมก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศซีฟันติงเช้าวันจันทร์ก็ไม่ได้เงียบนะเออก็ดูก็เป็นธรรมดาแตกต่างจากเสาร์อาทิตย์ยามค่ำคืนมิเตอร์โฮมไหมคะเราเดินทะลุซีฟันติงไปมาร้านโดนัทร้านดัง
我们要吃哪一个啦？เป็นไงฮะสู้คิปปี้ครีมได้ไหมฮะถ่ายกว่าต้องไปร้อนมาแล้วครับรถของเราเทสลาโมเดล3ว้าจัดปะได้เวลากลับแล้วใช่เจอกันใหม่คราวหน้าไปไหนฮะไม่แน่ใจ